รัฐบาลถอยหรือเดินหน้าเสมือนฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมากลางวงขณะที่โครงการแจกเงินหมื่นของรัฐบาลกำลังเดินหน้านัดประชุมคณะกรรมการชุดใหญให่เพื่อตัดสินใจในขั้นสุดท้ายเมื่อวันที่16มกราคมแต่ต้องยกเลิกการประชุมอย่างกระทันหันเมื่อมีการเผยแพร่ผลการศึกษาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปชระบ,บุว่าโครงการแจกเงินผ่านดิจิทัลวอลเลอให้ผู้ที่อายุ16ปีขึ้นไป50ล้านคนคนละหมื่นบาท รวมเป็นเงินหแสนล้านบาทเป็นโครงการที่เสี่ยงต่อการทุจริตเสี่ยงต่อการก่อความเสียหายเศรษฐกิจและเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายหลายฉบับนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีจึงต้องสั่งเลื่อนการประชุมรองนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่ารัฐบาลได้รับฟังความเห็นจากคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วขณะนี้มีความเห็นของปป,ปชเข้ามาอีกจึงต้องรอพิจารณาร่วมกันนายนิวัชชัยกเกษมคนเลขาธิการปปชแถลงว่า ผลการศึกษาวิเคราะห์โครงการของปปชเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้ส่งให้รัฐบาลปปชมีหน้าที่เพียงแค่แนะนํามีรายงานข่าวว่ารายงานของปปชเป็นข้อสเสนอแนะถึง58หน้าเป็นผลของการฟังความเห็นของหน่วยงานเศรษฐ,ฐกิจนักวิชาการและนักเศรษฐศาสตร์ระบุว่าโครงการแจกเงินหมื่นมีช่องโหว่ที่เสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบายบ่ยบงชี้ข้อมูลหาเสียงที่ไม่มีความพร้อมทั้งด้านเศรษฐ,ฐกิจและกฎหมาย เป็นโครงการที่มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นการกำหนดเงื่อนไขการขึ้นเงินของร้านค้าอาจถือประโยชน์บุคคลหรือกลุ่มบุคคลต้องศึกษาให้เห็นผลเป็นรูปธรรมว่าผู้ได้ประโยชน์ไม่ใช่พักการเมืองต้องกระจายการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงไม่มีการเสี่ยงรับจ้างลงทะเบียนร้านค้าเพื่อเลี่ยงภาษีหรือฟอกเงินเอกสารของปปชถามว่าการกู้เงิน5้าแสนล้านบาทมาแจากให้50ล้านคนโดยอ้างว่าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ จะคุ้มค่าหรือไม่เพราะรัฐบาลจะต้องกู้เงินมาแจกขณะที่คณาจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์ฟันธงว่าภาวะเศรษฐกิจขณะน,นี้ไม่เข้าข่ายวิกฤตสภาพะัดประเมินว่าเศรษฐกิจจะโต2.5%สบวาบางคนเสนอให้รัฐบาลยกเลิกรายการเพราะเสียงต่อการทำผิดกฎหมายคล้ายกับคำวินิจฉัยโครงการรับจำนำข้าวในรัฐบาลยิ่งลักที่มีเสียงเตือนจากหลายฝ่ายแต่รัฐบาลยังเดินหน้าจนโครงการพังต้องเป็นหนี้หลายแสนล้านบาทใช้หนี้ยังไม่หมดจนถึงปัจจุบันแต่ดูเหมือนว่ารัฐบาลจะเดินหน้า